ไม่นึกฝันนุ้ยสุจิราเก็บอาการไม่อยู่เมื่อพี่เบิร์ดเรียกน้องนุ้ยสุดสวยของพี่ทำเอาเจ้าแม่วงการติ๊กต็อกอย่างนุ้ยสุจิราเก็บอาการไม่อยู่กันเลยทีเดียวเมื่อดาราในดวงใจอย่างพี่เบิร์ดธงชัยบอกว่าได้ดูคลิปเต้นติ๊กต็อกของนุ้ยด้วยงานนี้นุ้ยเลยขออวดคลิปดังกล่าวให้แฟนๆและสามีอย่างปอนชยาพลดูสักหน่อยซึ่งในคลิปพี่เบิร์ดเรียกนุ้ยว่าน้องนุ้ยแม่นางติ๊กต็อกของพี่สักวันเราคงได้เจอกันอย่ามาทาพี่เต้นนะน้องพี่น่ะสะโพกไปไหมไหวนะน้องนุ้ยสุดสวยของพี่และดูท่าปอนจะแอบหมั่นไส้เมียเบาเพราะเมียบอกให้หยิกแต่ดันตบหน้าแต่ถึงแบบนั้นนุ้ยก็ไม่โกรธเพราะอยู่ในโหมดอารมณ์ดีนั่นเองนุ้ยบอกว่าต้องขอบคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสะพานเชื่อมใจทำให้ฝันของนุ้ยเป็นจริงและได้โพสต์คลิปนี้ลงใน IG ของตัวเองพร้อมข้อความว่าคุณพระช่วยโอ้ my god ไม่นึกไม่ฝันชอบคุณพี่เบิร์ดมากๆนะคะจากใจเลยค่ะไม่คิดว่าพี่เบิร์ดจะรู้จักนุ้ย @เบิร์ดธงชัยแอดศักดิ์สิทธิ์ _SSCT #ปลื้มใจแต่เหนือสิ่งอื่นใดขอไปเคลียร์สามีแป๊บ #พ่อบ้านใจกล้าต่อมาพี่เบิร์ดก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าพี่ดีใจที่ชอบนะครับคุณปอนน่ารักจังฮ่าเราพบกันครับแม่เข้าใจหัวอกของติ่งอย่างนุ้ยเลยล่ะจ้าเมื่อเจอซุปตาในดวงใจพูดแบบนี้เป็นใครก็ต้องเก็บอาการไม่อยู่เรียกว่าชีวิตติ่งคอมเพลตสุดๆไปเลยขอขอบคุณภาพนุ้ยสุจิราเบิร์ดธงชัยภาพและแหล่งข้อมูลข่าวดาราเดลี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ